จับตาช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่พรรคเพื่อไทยค่ะได้เทียบเชิญพรรคชาติไทยพัฒนานะคะในการพูดคุยหารือการจัดตั้งรัฐบาลนะคะก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะเบื้องต้นก็ได้กำหนดเวลาเอาไว้ในช่วงเวลา14 นาฬิกาค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะสำหรับการพูดคุยหารือกับ3พรรคค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือไม่ขอร่วมกับพรรคก้าวไกลและขอไม่แตะ112ค่ะเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโซลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับคือพรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนในนโยบายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นะครับก็คือเรามีจุดยืนที่เราได้ประกาศไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับในเวทีฐานะต่างๆว่าเราขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดนี่ก็เป็นถ้อยแถลงของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ประกาศชัดเจนแล้วว่าภูมิใจไทยพร้อมจับมือกับพรรคเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีก้าวไกลเพราะไม่ใช่ความเห็นในประเด็นการแก้ไขมาตรา112ที่แตกต่างกันเท่านั้นหากแต่แนวความคิดวิธีการทำงานก็ยังแตกต่างกันมากเช่นเดียวกับนายสุวัฒน์ลิพตะพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้าและนายเทวัญลิพตะพันลบเลขาธิการพรรคที่นำคณะเข้าร่วมพูดคุยโดยวาง4เงื่อนไขหนึ่งในนั้นก็คือการไม่แก้มาตรา112ที่พรรคก้าวไกลกำลังขับเคลื่อนเพราะไม่ตรงกับจุดยืนของพรรคค่ะก็สอดรับกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะนำโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112พร้อมย้ำไม่ได้คุยถึงการร่วมรัฐบาลแต่พูดคุยหาทางออกร่วมกันค่ะเราไม่สามารถรับพรรคการเมืองบางพรรคได้นะครับก็ได้อธิบายให้ฟังถึงเหตุผลของเรานะครับว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่ท่านหัวหน้าชลน่านได้บอกไปไม่ได้มีการพูดเรื่องอื่นนะครับมีแค่เรื่องนี้นะครับเท่านั้นเองครับเราก็ได้อธิบายเหตุผลความเป็นมาของเหตุผลไทยตั้งชาติเนี่ยเราไม่ได้มีเพียงแค่มาตรา112นะครับแต่เราคิดว่าแนวทางอุดมการณ์ของพรรคที่พูดถึงเนี่ยมันต่างกับเราเยอะมากนะครับและเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขามีอำนาจทางการเมืองมากไปกว่านี้ได้นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่112ครับขณะที่บ่ายวันนี้ค่ะยังต้องจับตาไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะที่มีการส่งเทียบเชิญพรรคชาติไทยพัฒนามาพูดคุยเพื่อหาทางออกของบ้านเมืองซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคก็ได้ตอบรับเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยในช่วงเวลา14 นาฬิกาเพื่อเป็นการหารือนะคะเบื้องต้นคุณวราวุฒิเนี่ยย้ำจุดยืนว่าทางพรรคไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่สิ่งสำคัญเลยค่ะชาติไทยพัฒนาไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูธงแก้ไขมาตรา112อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยได้ส่งหนังสือเรียนเชิญพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะแต่ในส่วนนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการแจ้งกับสื่อมวลชนในการทำข่าวค่ะล่าสุดนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุว่าในเบื้องต้นยังไม่ทราบนะคะว่าพรรคเพื่อไทยมีการส่งหนังสือเชิญมายังพรรคพลังประชารัฐแล้วหลังมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยส่งหนังสือเชิญโดยจะต้องขอตรวจสอบก่อนค่ะนายชัยวุฒิย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐได้แถลงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และจะไม่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดังนั้นค่ะถ้ามีการพูดคุยเกิดขึ้นจริงก็จะยังคงยืนยันในจุดยืนนี้เหมือนเดิมค่ะ
สำหรับการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะคะในการแสวงหาเสียงจากส่วนอื่นมาเติมเต็มให้กับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีอยู่312เสียงเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนมากกว่า375เสียงนั้นได้เริ่มขับเคลื่อนทันทีค่ะภายหลังการรับมอบให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลก็ประเดิมการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกตามด้วยพรรคชาติพัฒนากล้าท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างชื่นมื่นเลยนะคะบรรดาแกนนำทั้ง3พรรคก็ได้พากันดื่มเมนูเครื่องดื่มที่ชื่อว่าเมนูช็อกมิ้นท์นะคะเป็นเมนูประจำของพรรคเพื่อไทยที่คาเฟ่ติ้งแล็บนะคะของพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตามกำหนดการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆอย่างรวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ